พี่ทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นยังไงเราก็จะแนะนําไปตอนแรกก็บอกเฮ้ยไอเดียแบบนี้มันไม่เวิร์กหรอกมันมันไม่เวิร์กหรอกมันต้องทําแบบนี้แบบนี้น้องก็เชื่อเราครับกลับมาใหม่เป็นไอเดียที่เราบอกไปครับคราวนี้เราเนื่องจากเป็นไอเดียเราเองเราจะรู้สึกว่าไอเดียมันดีทุกครั้งเลยครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นไอเดียเออใช่มันไอเดียนี้มันดีจริงๆครับเฮ้ยดีทุกอย่างเลยไม่มีเงินใส่เงินเข้าไปครับเจ๊งวายป่วงมากมายครับแล้วทำอย่างนั้นไปหมดเงินไปหมดเงินไปเป็นเป็นเป็นสิบล้านนะครับแค่ช่วงสอง่ามปีทาุรี่จ การทำธุรกิจการลงทุนในซายอ่อเนี่มันโคตรเสี่ยงเพราะว่าสิบเจ้ามันอาจจะเจ๊งแบบแปดเจ้าเก้าเจ้าถูกไหมฮะสมมุติว่าคุณมีเงินอยู่แค่ห้าบาทนะฮะก็คุณลงไปเจ้าที่หนึ่งหนึ่งบาทสองบาทสามบาทสี่บาทห้าบาทมันมันอาจจะเจ๊งหมดเลยถูกไหมฮะแต่ว่าเจ้าที่สิบเนี่ยมันอาจจะคืนมาหนึ่งร้อยบาท เพราะงั้นคุณต้องมีเงินพอให้ไปถึงที่เจ้าที่10อะ่ะนี่หรอใช่ไหมถ้าคุณ,ค,ณคุณที่ไปเจอเพราะงั้นนักลงทุนเนี่ยวิธีการที่ฉลาดกว่าในเมืองนอกก็เลยเขาเรียกว่าทําเป็น VC ขึ้นมาเขาเรยเอาเงินเนี่ยมาผูรวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วมันคือมันก็คือการกระจายความเสี่ยงนะครับคือมันเอาไปลงลงลงกระจายไปแล้วมันเจอเจ้าที่มันมันมันใหญ่ขึ้นมาเพราะนั้น business model ของ VC เนี่ยก็เป็นแบบนี้ครับแฟนเดย์ซานเนี่ยเป็นเป็น VC ซีเขาเรียก Venture Capital นะครับก็ภาษาไทยเขาเรียกว่ากองทุนร่วมเสีี่่่่่ยยยงงงงนนะะคคคคครรรรรัััับบบบกกกกกก็็็็ชืืืออออวววาามเเเเสจจ๊๊ด้ นะครับโตเราก็ลุ่งด้วยกันนะครับก็จะเป็นเป็นฟเดอร์นี่ยเขาก็ลงทุนไปมากกว่า1,500บริษัททั่วโลกนะครับเป็นเป็นซานับ VC ที่เรียกว่าเรียกว่าแบบลงทุนเยอะที่สุดนะฮะก็ก็ผมผมก็มีโอกาสได้ได้เจอกับ d e ฟท,ที่ที่เป็นฟาเดอร์ของ500ครับแล้วก็แล้วก็คุยกับพี่กระทิงด้วยเราสองคนก็บอกว่าเออมันมันการที่สรนาบีโคซิสเต็มมันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันมีแต่ไอเดียไม่ได้มันต้อง มันต้องมีการลงทุนด้วยแล้วก็มันไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวมันต้องมีโน้ตจากต่างประเทศเข้ามาครับก็เลยทุกวันนี้เราก็มีกองทุนที่ชื่อที่ชื่อไฟแนนซ์ตุกๆนะครับไฟแนนซ์ตุกๆนี่ยก็เป็นกองทุนที่ที่รวบรวมเงินออกมาครับจากจากนักลงทุนในเมืองไทยครับก็คือคือมีผมด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วมีมีคนที่มีวิชั่นเดียวกันกับเราครับเยอะเลยครับมีอย่างตั้งแต่น้องท็อปเท่าแก่น้อยใช่ไหมครับคุณโยธินดับเบิลเอคุณกรณ คุณเจ้าของสาม,มารถ Microsoft ์ไหเนี่ยชิปอินเข้ามาครับคนละกี่สิบล้านกี่สิบล้านเราก็ได้กองทุนใหญ่ขึ้นมาแล้วเราก็ทาง Find เ r ย์ t ตาร์ทที่อเมริกาเนี่ยก็มาช่วยลงทุนให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีเงินกองทุนเนี้ยเราก็กระจายความเสี่ยงได้ครับลงทุนในสตาร์ทอัพทุกวันนี้เราลงไป10บกว่าบริษัทละฮะซึ่งซึ่งธุรกิจที่เราลงเนี่ยคือเรามีความคิดว่าแบบมันต้องเป็นสตาร์ทอัพที่แบบมันจะโตขึ้นไปหลายๆหลายๆร้อย,ย,ย,ยเท่าอะครับก็จะมีตั้งแต่ อะไรครับเรามีลงในบริษัท p a y m e n t ชื่อ omise ใช่ไหมครับลงใน marketplace ชื่อ b l i s b e ลงในคือจริงๆคืออาจจะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในวงการซักอ่ะกอาจจะงงๆครับมันเกี่ยวอะไรนะครับแต่ว่าบริษัทพวกนี้เราก็หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะค่อยๆขยายขึ้นมาครับทุกวันนี้ก็มีประมาณ10บริษัทเพราะนั้นจริงๆคือถ้ามีไอเดียก็ไม่มีอะไรครับมันมีอีเมลครับชื่อหมู ad500.co m o o ad500.co ครับหรือว่าอีกอันหนึ่งก็กระทิงครับ k i a t i n g ad500.co แล้วก็ส่งเข้ามาครับ แต่อย่าคาดหวังว่าจะได้รับการตอบไปครับมันมีคนส่งเข้ามาวันละ2อ0กว่าอันครับเมบ็อกผมจะระเบิดอยู่แล้วมีตั้งแต่ขายเสื้อผ้าบางลําพูไปจนทําฝรั่งแชร์บวยอะไรอย่างงี้ก็คือคือมีทุกอย่างคือคนไทยเนี่ยยังไม่ยังไม่เก็ดว่าว่าสารอัพคืออะไรมาทุกอย่างครับก็แต่ว่าอันที่ดีๆเนี่ยก็มีครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคือถ้าจะให้เวิร์กอะครับมันคือเฟรน recommendation เข้ามาคือหมายถึงว่าคุณไปหาคนที่ อยู่ในวงการรู้จักกับบริษัทที่เราลงทุนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเพื่อนกันหรืออะไรเงี้ยแล้วเราไปคุยกับเขาจนรู้สึกว่าเขาว่าเขารู้สึกว่าเออมันเวิร์แล้วเขาแนะนำมาอย่างเงี้ยมันก็จะได้รับ attention ครับแล้วก็แล้วก็สิ่งก็ง่ายๆครับเราเจอกันที่ร้านกาแฟา ผมยังไม่มีออฟฟิศเลยนะครับของแฟนเดร์เราก็อยู่กันเนี่ยเจอกันตามสตาร์บัคคุยคุยกันแล้วก็ถ้ามันเวิร์กเนี่ยก็ส่วนใหญ่เราก็จะลงทุนเช็คไซส์ประมาณ3ล้านบาท5ล้านบาทครับแต่เราเอาหุ้นแบบ3% 5%เแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็เจ๊งก็เจ๊งไปเลยครับเราไม่ได้คิดจะไปทวงเงินคืนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดีเราก็จะขอแบ่งตอนที่มันโตครับก็ก็คุยกันแบบเดือนหนึ่งก็ก็เรียบร้อยครับส่วนใหญ่ก็โอนตังกันครับสุดยอดมาก500 startup ครับแต่ว่าเอาเอาให้ไอเดียมันดีๆนิดเองนะครับกลับมาเสนอใช่ครับใช่ครับเขยากมาตรงกลางนิดนึงนะฮะขออีกสักสามคำถามพอนะครับเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างจะล่วงเลยเชิญครับขอเรียนถามนิดนะคะว่าคุณหมูสามารถจะเอา Customer Database ของ Ubi เนี่ยสร้าง Business s t ต่อได้หรือเปล่าคะได้แล้วไม่ได้ครับก็คือคือเนื่องจากว่าอุกบีเนี่ยมีนักลงทุนถูกไหมฮะ ถ้าเกิดว่าเป็นนายหมูไปเปิดบริษัทใหม่ของนายหมูคนเดียวแล้วเอาดัตต้าเบีของอุกบีไปทำธุรกิจอื่นอะไเนี้ยนักลงทุนก็จะไม่แฮปปี้แต่ว่าถ้าเป็นอยู่ในเครืออุกบีอะครับแล้วทำต่อไปเรื่อยๆเนะี้ยได้ก็คือเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะอย่างเช่นเอาง่ายๆนะครับเข้ามาอ่านนิตยสารผมผมไม่รู้ว่าชื่อคุณอะไรผมไม่ได้ไปนั่งดูนะครับว่าคุณอ่านนิตยสารเซ็กซี่หรือเปล่าแต่ว่าโอเคเอาเป็นว่าเราดีเทคง่ายๆว่าสมมติอา่านนิตยสารหมาก็ที่บ้านคงเลี้ยงหมาครับถูกไหมครับอ่านาน,านิตยสาา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 รรรรรรบบบบ้้้้้้นน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 คคคคคงงมมมมมมีีีีีออออออ่่่่่่ถถชชกกก็็ืืืััััจจะขููลลเเหหยททดดไวใใ บนอินเทอร์เน็ตอะไรอยู่ในอีโคเราอะไรเงี้ยครับส่วนส่วนเทคโนโลยีทั่วๆไปพวกเพศอายุการศึกษาพวกนี้มันไปนแมทเข้ากับ Facebook โปรไฟล์ลก็จะพอรู้อะไรเงี้ยครับคือมันมีมันก็โลกของสตาร์ทอัพมันก็จะมีการเอาไปทําทําวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะเสนอหมายนกัไปเสนอขายของอย้อนหลังอะไรเงี้ยครับทุกคนที่ใช้อุ้งบีก็จะเจอเราอีเมลไปโฆษณาขายครีมอะไรไรม่รู้เต็มไปหมดเดี๋ยวนี้มั่วมากครับมีเต็มไปหมดครับครับอ่ะทางนี้บ้างครับทางนี้บ้างครับ S <S อ๋อตอนนี้ก่อนตอนนี้หยาดพี่เขายังไม่ได้ถามเชิญก่อนครับอ,อ,อยากถามว่าในในช่วงแรกเริ่มของอุบีนะฮะมองเห็นอะไรในในในความแบบน่ากระโดดเข้ามาทําเพราะว่าอย่างตอนแรกพวกอีบุ๊กอะไรพวกนี้มันมันก็ค่อนข้างมีมาหลายปีก่อนก่อนที่จะก่อตั้งมาในปี2011อย่างเงี้ยแล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็อยากถามว่าอะไรที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างอุกบีกับตัวสตาร์ทอัพที่มีความใกล้เคียงกันนะครับผมแล้วเอาชนะมันได้ยังไงอ๋อครับก็ก็สองเรื่องครับก็คือว่า สิ uh, the thing was that able e ่งท right? ี Actually, e ่ค right? ิดว่าจะทำอีบุ๊กบีขึ้นมาครับตอนแรกก็คือเกิดจากจริงๆคือโลกอีบุ๊กเนี่ยมันมีมาก่อนอย่างที่บอกครับแต่ว่าคือถ้าก่อนนี้คือมันคือการอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะถูกไหมฮะการอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็เมื่อก่อนก็มีครับผมก็เคยเป็นสมัครสมาชิกมีบริษัทแมกกซซีนชื่อซีเนโออะไรทั้วันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็เป็นแมกกซซีนต่างประเทศแล้วก็ให้อ่านบนหลับท็อปอะเราก็สมัครไปแล้วก็เอาข้จริงไม่ได้อ่านนะครับแล้วก็ พอไอ้ไอ้ไอ้แท็บเล็ตมันออกมาครับออกมาปุ๊บสิ่งที่พอผมซื้อมาจำได้ว่า แท็บเล็ตเนี time, notebook, tablet, like, hey, ่ยสตีฟเจ้าเขาบอกไอแพดเนี่ยเขาออกที่อเมริกาเดือนเมษาผมลอนช์อุกบีเนี่ยเดือนมกราปีถัดไปคือมันมีแกลบอยู่ประมาณ6 7เดือนไอหกเดเดือนเนี่ยคือผมซื้อ iPad มาจากอเมริกาใช่ไหมครับแล้วลองมาเล่นดูก็อย่างที่บอกดูหนังฟังเพลงเล่นเกมไอ้อันหนึ่งที่เรากลับมาใช้อีกครั้งนี่มันคือนิตยสารจากเดิมนี่เคยสมัครบนบนบนโน้ตบุ๊กเนี่ยมันไม่ได้ใช้เลยพอพอพอเป็นแท็บเล็ตเนี่ยโหอ่านใหญ่เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมีความสุขกับการใช้ตรงนี้ก็ก็ก็คิดไว้จําไว้อันหนน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 ีีีี้้้เเเเเป็ไไอออดดยยยยึงงงทท่่่คิวาฮมมมมััตแลใื แต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่ได้ทําง่ายถูกไหมครับสิ่งหนึ่งที่แยกแยกถามว่าแบ่งเป็น2องเลเวลครับแยกแยกนักธุรกิจที่คือเวลาเวลาสมมุติว่าตอนที่คุณยังไม่มีอะไรเลยครับแล้วคุณคิดว่าคุณต้องไปติดต่อสํานักพิมพ์มันทุกเจ้าทีละเจ้าเราไปขอเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากอ่ะนี่หรอใถ่งว่ถ้าเป็นคนเราแบบจะบอกเออไม่ทําดีกว่าเป็นเด็กๆรากคนเมื่อเด็กจะบอกไม่ทำดีกว่าไปทาอะไรที่มันง่ายๆแล้วมันออกกันอีกดีกว่าแต่ว่ามันต่างกันว่าเนี่ยถ้าคุณคุณคิดว่าอย่างนั้นครับแล้วคุณก อย่างที่บอกว่า <taki>, ม <upon that> ันคือการก้าวออกไปทำครับผมคิดว่าอันนี้คือสเต็ปแรกก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคมีเจ้าที่ก้าวออกไปทําแล้วพร้อมๆกันนะครับที่เหลือมันก็จะเป็นพวกพวกกิมมิคเล็กๆน้อยๆอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าผมไปไล่ทําแอปพลิเคชันให้สํานักพิมพ์ทุกเจ้าเป็นชื่อของเขาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าโฆษณาของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ผมคิดว่าอันนั้นเป็นหนึ่งในหนึ่งในในในซอสที่ทำให้ปีแรกๆของเราเติบโตขึ้นมาครับใช่ครับเคลียร์ไหมครับ อ่ะงั้นขออีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันเนอะเดี๋ยวเราจะได้ไปพักกันครับเมื่อกี้พี่ทางด้านนียกมือนาละครับสวัสดีครับ